ข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะคิดพูดทำด้วยความเมตตาผู้ดีมุ่งเจริญต่อกันจะช่วยเหลือเพื่อคุณประสานงานประสานประโยชน์ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติข้อสองข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนในความสุจริตทำความคิดเห็นให้ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ในเหตุผลในกฎกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันจะน้อมนำหลักการทำงานและดำเนินชีวิตภายใต้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อ 3ข้าพเจ้าจะน้อมนำหลักการทำงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใช้ในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนตามแนวทางที่พระราชทานไว้ทั้งจะร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่พื้นที่ตำบลไปสู่พื้นที่ตำบล